ริ้วฟู้ดเฟสครั้งที่2เทศกาลอาหารถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรายกระดับอาหารถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวกลับมาเอาใจขาชอบสายกินทั้งหลายกันค่ะสำหรับงาน8ริ้วฟู้ดเฟสครั้งที่2ค่ะเทศกาลอาหารถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทราประจำปี2562โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานฉะเชิงเทราร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทราเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนค่ะจัดงานนี้ขึ้นมานอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากนายวรพจน์ วาวสิงห์งามรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้ค่ะพร้อมด้วยนายวิบูลย์ นิมิตวานิชผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกทรท.และนางสาวบุญญนุกวนยิ่งค่ะผู้อำนวยการสำนักงานทรท.สำนักงานฉะเชิงเทราค่ะในบริเวณงานมีการออกร้านจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรค่ะเมนูที่ปรุงด้วยวัตถุดิบจากท้องถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวนกว่า40ร้านนอกจากนี้ยังมีฟู้ดทรัคค่ะเปิดบริการความอร่อยกว่า10คันและเป็นครั้งแรกในฉะเชิงเทราค่ะเชฟเทเบิลเมนูสุดพิเศษโดยเชฟประชันวงอุทัยพันธ์ค่ะเชฟออตโต้และเชฟพูโตค่ะและความบันเทิงพิเศษจากศิลปินอีกมากมายค่ะก็เรียนนะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับตลอดจนประชาชนทุกๆคนก็แล้วกันนะครับทั้งชาวจังหวัดฉะเชิงเทราชาวกรุงเทพมหานครจังหวัดใกล้เคียงนะครับหรือทุกๆท่านนะครับในโอกาสนี้นะครับทางจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยได้ร่วมกันจัดงานเรียกว่า8ริ้วนะครับฟู้ดเฟสนะครับครั้งที่2นะครับปีนี้มีครั้งที่2นะครับซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับมหกรรมนะครับอาหารของดีของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่มีของดีนะครับในด้านอาหารนะครับแล้วเราได้รวมมาไว้ที่นี่นะครับท่านมาที่นี่นะครับในเทศกาลอาหารครั้งนี้ครั้งเดียวเนี่ยท่านจะได้รับประทานอาหารของชาวจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับซึ่งถือเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อในหลายๆเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นของคาวอย่างปลากระพงนะครับกุ้งนะครับหรือของหวานที่ขึ้นชื่อไม่ว่าจะเป็นมะม่วงมะพร้าวนะครับเรียกว่าหลากหลายนะครับสารพัดอาหารนะครับได้ไม่รวมไปที่นี่ในช่วงระหว่างวันที่26 27และ28นี้นะครับสำหรับรายละเอียดเนี่ยผมอยากจะขออนุญาตให้ท่านนะครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยของสำนักงานฉะเชิงเทราเนี่ยได้ชี้แจงรายละเอียดต่อไปครับในงานนี้เนี่ยเราก็มีร้านที่ออกจากปีที่แล้วด้วยนะคะต้องถือว่าเป็นร้านยอดนิยมร้านอาหารขายดีนะคะถึง24ร้านด้วยกันแล้วก็เป็นร้านจากวิสาหกิจชุมชน SME 8ร้านนะคะนอกจากนี้ยังมียกร้านมาจากตลาดบ้านใหม่ตลาดคลองสวน100ปีแล้วก็ตลาดนครเนื่องเขตนะคะยกเอาอาหารดีอาหารเด็ดของแต่ละตลาดเนี่ยมาร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นเกสรขนมเกสรลำเจียกจากบ้านใหม่นะคะเป็ดพะโล้จากคลองสวน100ปีแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นนะคะจากนครเนื่องเขตเข้ามาขายในงานนี้ด้วยนะคะรวมทั้งกับเรายังมีแนะนำอาหารใหม่ๆอีกสักประมาณ 4-5 ร้านนะคะเพราะนั้นที่นี่ก็มาแชะชิลแชร์ก่อนใช่ไหมคะมาแชร์ช็อปชมชิลชิมนะคะอาหารถิ่นรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะในค่ำคืนนี้จะเป็นสุเมศอันเดปังนะคะพรุ่งนี้เป็นคุณพลพลคนตกเสร็จนะคะแล้วก็วันอาทิตย์ที่28เมษายนก็จะเป็นมินิออเคสตรานะคะซึ่งก็จะบรรเลงขับกล่อมให้กับผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยได้มีความบันเทิงเริงรมพร้อมกับชมวิวสวยๆของแม่น้ำบางประกงด้วยค่ะครับก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่านอกจากมีอาหารของชาวจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วยังมีอาหารจากสารพัดที่นะครับที่มารวมตัวกันในที่นี้ด้วยนะครับทำให้ชาวจังหวัดฉะเชิงเทราเองเนี่ยได้เห็นถึงการพัฒนาด้านการทำกิจการเกี่ยวกับร้านค้าร้านขายคือการประกอบอาชีพกิจการทางด้านร้านอาหารนี่นะครับได้เห็นหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตสุดท้ายนี้เลยนะครับอยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะครับมาเที่ยวงานนะครับ8ริ้วฟู้ดเฟสนะครับในระหว่างวันที่26 27 28เมษายนนี้นะครับที่บริเวณริมถนนนะครับติดแม่น้ำบางประกงนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับเรียกว่าริมถนนมรุพงศ์ริมแม่น้ำบางประกงของจังหวัดฉะเชิงเทราครับในส่วนของภูมิภาคตะวันออกนะครับเรามุ่งเน้นในเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวนะครับแล้วก็นำเรื่องของอาหารเด่นของจังหวัดฉะเชิงเทรามาเป็นนำเสนอให้กับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นจากกรุงเทพก็ดีหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในเรื่องของการสะท้อนให้เห็นถึงการจับจ่ายใช้สอยนะครับเพราะว่าเราอยากให้เศรษฐกิจในจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับโดยใช้เรื่องของอาหารแล้วก็ในเรื่องของผลไม้นำเสนอภาพลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็เชิญชวนให้ทุกคนนะครับมาแชร์ชิลชิมแล้วก็ช็อปนะครับที่งาน8ริ้วฟู้ดเฟสครั้งที่2ครับ